ข้อคิดชชวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับหนึ่งพงศษบทที่8บทนี้ก็มีจํานวนข้อเยอะพอสมควรนะครับผมให้วข้อว่าแบบอย่างเข้ามาที่ฐานนะครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วเราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่เมอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไข้ครวนทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับอ่านวันละบทไม่นานก็จบเล่มน,นะครับเราจะมาอ่านกันเลยนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับเป็นช่วงเวลาที่อ่กษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยได้สร้างพระวิหารของพระเจ้าเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็เป็นการถวายพระวิหารด่พระเจ้านะครับ แล้วซาโลมอนทรงเรียกพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่างๆคือพวกเจ้านายของตระกูลคนอิสราเอลมาประชุมในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระยาเวขึ้นมาจากนาครดาวิดคือซิโยนและผู้ชายทั้งหมดของอิสราเอลก็ประชุมกับพระราชาซาโลมอนณการเลี้ยงในเดือนเอธานิมคือเดือนที่7 พวกผู้ใหญ่ทั้งสิ้นของอิสราเอลมาและพวกปรหิตก็ยกหีบและเขาทั้งหลายนำหีบของพระยาเวและเต็นท์นัดพบอีกทั้งข้าวของเครื่องใช้บริสุทธิ์ทุกอย่างซึ่งอยู่ในเต็นท์อีกเต็นท์ขึ้นมาพวกโปรหิตและพวกเลวีได้นำของเหล่านี้ขึ้นมาและพระราชาซาโลมอนและชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันกับพระองค์ อยู่กับพระองค์ต่อหน้าหีบได้ถวายแกะและวัวมากมายจนไม่สามารถนับจำนวนหรือคิดคำนวณได้แล้วโปรหิตก็นำหีบพันธสัญญาของพระยาเวมาอย่างที่ตั้งของหีบในห้องชั้นในสุดของพระนิเวศคือในอภิสุทธิสถานภายใต้ปีกของเครูปเครูปก็คือทุตสวรรค์น,นะครับเพราะเครูปนั้นกางปีกทั้งคู่ออกเหนือที่ตั้งของหีบเครูป จึงคลุมอยู่เหนือหีบและไม้คานของหีบคานหามของหีบนั้นยาวมากจึงเห็นปลายคานหามได้จากวิสุทธิสถานมีสองห้องห้องชั้นในอภิสุทธิสถานแล้วก็ห้องชั้นนอกเป็นวิสุทธิสถานนะครับคานหามก็โผล่ออกมาถึงห้องชั้นนอกนะครับซึ่งอยู่หน้าห้องชั้นในสุด แต่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกและคานหามก็ยังอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสใส่ไว้ณภูเขาโครเรบเมื่อพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับคนอิสราเอลเมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นะีมีในพระธรรมตอนนี้บันทึกว่ามีแค่ศิลาสองแผ่นนะครับ เนะาะมาีไม้เท้าของอามอน,ลนแล้วก็มีหายที่บรรจุมานาด้วยนะครับที่อยู่ในนั้นและต่อมาเมื่อ,อพวกปรโรหิตออกมาจากวิสุทธิสถานเมฆก,ก็เต็มพระนิเวศของพระยาเวจนพวกปรโรหิตไม่อาจยืนปรนิบัติอยู่ได้เพราะเมฆนั้นเพราะพระสิริของพระยาเวเต็มพระนิเวศของพระยาเวแล้วซาโลมอนตรัสว่า พระยาเวตรัสว่าพระองค์จะประทับในความมืดทึบแท้จริงข้าพระองค์ได้สร้างพระนิเวศที่โออาตรการตาสำหรับพระองค์เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะสถิตอยู่เป็นนิดนะกรสร้างเสร็จแล้วก็ถวายให้ให้พระเจ้านะครับถวายพระนิเวศเอาหีบพันสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องอภิสุทธิสถานแล้วก็ มอบถวายให้กับพระองค์นะครับแล้วก็ข้อที่14จนถึงข้อที่21นะครับเป็นถ้อยคําของซาโลมอนที่ตรัสกับประชาชนนะครับแล้วซาโลมแล้วพระราชาทรงหันมาและทรงอวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดยืนอยู่พระองค์ตรัสว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงสัญญากับ ดาวิดพระชบิดาของข้าพเจ้าด้วยพระโอษฐและทรงให้สําเร็จด้วยพระหัตถของอพระองค์ตรัสว่าตั้งแต่วันที่เราได้นําอิสราเอลประชากรของเราออกจากอียิปต์เราไม่ได้เลือกเมืองไหนจากเผ่าใดในอิสราเอลเพื่อจะสร้างนิเวศเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นแต่เราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนืออิสราเอลประชากรของเรา ดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าจึงตั้งพระทัยที่จะสร้างพระนิเวศสําหรับพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลแต่พระยาเวตรัสกับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจสร้างนิเวศสําหรับนามของเรานั้นเจ้าก็ทําดีอยู่แล้วในเรื่องความตั้งใจของเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่ได้สร้างนิเวศแต่บุตรชายผู้เกิดจากเจ้าจะสร้างนิเวศสําหรับนามของเราบัดนี้พระยาเวทรงให้พระสัญญาของพระองค์ที่ตรัสนั้นสําเร็จ เพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดพระราชปิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอลดังที่พระยาเวได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสําหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่นั่นข้าพเจ้าได้กําหนดที่วางหีบและภายในหีบบรรจุพันธสัญญาที่พระยาเวทรงทํากับบรรพบุรุษของเราเมื่อทรงนําพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ โซโลโมอนก็ได้ตัไดได้พูดกับประชาชนคนอิสราเอลว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้เป็นเป็นจริงแล้วนะคำตรัสที่พระเจ้าทรงตรัสกับาดาวิดพระชบิดาของโซโลโมอนนะครับเรามาอ่านกันต่อนะ2ยีองถึงห้าสิบสามนี่คือคำอธิษฐานมอบถวายพระนิพระวิหารนะครับซึ่งพี่น้องอฟังแล้วก็ ดูว่าเป็นแบบอย่างขมาธิ่ทานอย่างไรนะครับแล้วสมวนทรงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระยาเวต่อหน้าชมุมชนอิสราเอลทั้งหมดและกลางพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์และทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยสุดใจพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์และพระองค์ทรงทําให้พระสัญญาด้วยพระอดนั้นสําเร็จด้วยพระหัตในวันนี้ ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทรงรักษาพระสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์คือให้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์โดยตรัสว่าถ้าเพียงแต่ลูกหลานของเจ้าจะรักษาทางของเขาที่จะดำเนินไปต่อหน้าเราอย่างที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้นเจ้าจะไม่ขาดทายาทที่จะนั่งบนบัลลังของอิสราเอลต่อหน้าเรา เพราะฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลขอให้พระสัญญาที่พระองค์ได้ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์เป็นจริงแต่แท้ที่จริงแต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับบนแผ่นดินโลกหรือดูซีฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่ง ข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ได้อย่างไรเป็นคำที่ฐานที่ได้เปิดเผยแล้วก็บอกกับพรวกเราว่าพระเจ้าไม่ได้พระนิเวศของพระองค์หรือพระวิหารที่ที่สร้างขึ้นนั้นไม่ได้เป็นสถานที่ที่คือพระองค์อยู่ได้ทุกที่ทุกแห่งนะครับนะไม่ใช่สร้างแล้วก็ บังคับให้พระเจ้าอยู่ที่นี่นะข้อที่28นะครับแต่ขอพระองค์สนพระทัยในคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคําวิงวอนของเขาข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องและคําอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในวันนี้เพื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพระนิเวศนี้ทั้งวันและคืน คือสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่าน้ำของเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อพระองค์จะทรงสดับคําอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้และขอพระองค์ทรงสดับคําวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และขออิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์เองทรงสดับจากสถานที่ประทับของ พระองค์คือจากฟ้าสวรรค์และเมื่อทรงสดับแล้วขอทรงอภัยเมื่อชายใดทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้สาบานและเขามาสาบานต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์และขอทรงกระทำและขอทรงพิพากษาเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์โดยลงโทษผู้ทำผิด และให้การกระทําของเขาตกบนศีรษะของเขาและตัดสินว่าผู้ชอบธรรมนั้นบริสุทธิ์โดยให้กับเขาตามความชอบธรรมของเขาเมื่ออิสราเอลประชากรของ,ของพระองค์ไพ้แพ้ศัตรูเพราะได้ทำบาปต่อพระองค์แล้วพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์และยอมรับพระนามของพระองค์อธิษฐานและขอพระเมตตาต่อพระองค์ในพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาป ของอิสราเอลประชากรของพระองค์และขอทรงนำพวกเขากลับมาย่างแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่บรรพบรุษของเขาทั้งหลายเมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝนเพราะเขาทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์แล้วพวกเขาได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้และยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับจากบาปของเขาเนื่องจากพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาก็ขอทรงสดับ ในฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้และประชากรของพระองค์แล้วขอทรงสอนทางดีที่ควรจะดำเนินแก่พวกเขาและขอประทานฝนตกบนแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นมรดกแก่ประชากรของพระองค์ถ้ามีการกันดานอาหารในแผ่นดินถ้ามีโรคระบาดถ้ามีข้าวลีบ เข้าขึ้นราหรือภัยจากตักระแตนป่าทางก้าและตักะแตนตัวอ่อนหรือถ้าศัตรูล้อมเมืองใดๆของเขาในแผ่นดินหรือมีภัยพิบัติใดหรือเกิดความเจ็บไข้ใดก็ดีแล้วหากคนหนึ่งคนใดหรืออิสราเอลประชากรทั้งหมดของพระองค์ได้สำนึกในใจของเขาเรื่องภัยพิบัติ จะอธิษฐานหรือวิงวอนประการใดด้วยกลางมือของเขาสู่พระนิเวศนี้ก็าขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงอภัยและทรงกระทํากันและประทานแก่แต่ละคนตามการประพฤติท,ทั้งสิ้นของเขาซึ่งพระองค์ทรงทราบจิตใจเพราะพระองค์เท่านั้นทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ตลอดวันเวลาที่มีชีวิตบนแผ่นดินซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกเกี่ยวกับคนต่างด้าวผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์แต่มาจากแดนไกลเนื่องจากพระนามของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายจะได้ยินถึงพระนามยิ่งใหญ่และถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิและถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค เมื่อเขามาอธิษฐานต่อพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงทําตามทุกสิ่งซึ่งคนต่างด้าวได้ทูลขอพระองค์เพื่อชนทุกชาติแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์และยำเกรงพระองค์เหมือนอย่างอิสราเอลประชากรของพระองค์และเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าเขาเรียกพระนิเวศนี้ซึ่งข้อพระเจ้า ขอไปซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้ด้วยพระนามของพระองค์ถ้าประชากรของพระองค์ออกไปต่อสู้กับศัตรูโดยทางใดๆที่พระองค์สรงใช้พวกเขาออกไปก็ตามและเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อพระยาเว์ตรงไปยังเมืองซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และตรงไปยังพระนิเวศท,ที่ข้าพระองค์ได้สร้างเพื่อพระนามของพระองค์แล้ว ก็ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของพวกเขาในฟ้าสวรรค์และขอประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาถ้าเขาทั้งหลายทําบาปต่อพระองค์เพราะไม่มีมนุษย์คนใดไม่ได้ทําบาปและพระองค์กลิ้วพวกเขาพระองค์ทรงมอบเขาไว้กับศัตรูผู้จับเขาไปเป็นเช่นเลยยังแผ่นดินของศัตรูนั้นไม่ว่าไกลหรือใกล้ แต่ถ้าเขาสำนึกผิดในแผ่นดินที่เขาถูกจับไปเป็นชเชลยและได้กลับใจแล้วได้วิงวอนต่อพระองค์ในแผ่นดินของผู้จับเขาไปเป็นชเชลยทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปและได้ประพฤติชั่วร้ายและได้ทำการอาธรรมถ้าเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดเจตสุดใจในแผ่นดินแห่งศัตรูผู้จับเขาไปเป็นชเชลยและอธิษฐานต่อพระองค์ ตรงไปยังแผ่นดินซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายคือเมืองซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของพวกเขาในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอประทานความยุติธรรมแก่พวกเขา และขอทรงอภัยประชากรของพระองค์ผู้ทำบัปต่อพระองค์และทรงอภัยต่อการทรยศที่เขาทั้งหลายได้ทำต่อพระองค์และขอให้พวกเขาได้รับความการุณาจากผู้ที่จับเขาไปเป็นเฉลยเพื่อสตรูจะเมตตาเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาเป็นประชากรของพระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ซึ่งทรงนำออกมาจากอียิปต์จากถ้ำกลางเตาเหล็กเขาลืม เขาลืมพระเนตรของพระองค์อยู่ต่อคําวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคําวิงวอนของอิสราเอลประชากรของพระองค์ขอทรงฟังเมื่อเขาทั้งหลายร้องต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงแยกพวกเขาจาก่าำกลางชนทุกชาติแห่งแผ่นดินโลกให้เป็นมรดกของพระองค์ตามซึ่งพระองค์ตรัสทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าไหนเมื่อพระองค์ทรงนำบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายออกจากอียิปต์เราอ่านกันต่อนะครับข้อที่ห้าสิบสี่ถึงหกสิบเอ็ดนะครับเมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิษฐานแล้วคำวิงวอนทั้งสิ้นนี้จบคำอธิษฐานและคำวิงวอนทั้งสิ้นนี้ต่อพระยาเวแล้วก็ทรงลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชาของพระยาเวที่ที่ทรงคุกเข่าพร้อมกับ กลางพระหัตถ์สู่ฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงยืนและทรงอวยพรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลด้วยเสียงดังว่าสาธุการแด่พระเยเวผู้ประธานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ทุกประการพระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งทรงสัญญาทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคำเดียวขอพระยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายสถิตกับ พวกเราเหมือนอย่างที่ได้สถิตกับบรรพบุรุษของเราขออย่าทรงละเลยขอภยัยขออย่าทรงละเราหรือทอดทิ้งเราเลยแต่ขอทรงโน้มจิตใจของพวกเราให้มาหาพระองค์เพื่อดำเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ซึ่งทรงบัญญัติไว้แก่บ,บรรพบุรุษของพวกเราขอให้ถ้อยคำเหล่านี้ ที่ข้าพเจ้าได้วิงวอนเฉพาะพระยาเวอยู่ใกล้พระยาเวพระเจ้าของเราทั้งวันและคืนและขอให้ความยุติธรรมแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามความต้องการในแต่ละวันเพื่อชุมขอภัยเพื่อชนทุกชาติแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระยาเวนั้นทรงเป็นพระเจ้าไม่มีพระอื่นเลย เพราะฉะนั้นขอให้จิตใจของท่านทั้งหลายพักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของเราคือดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ดังในวันนี้แล้วพระราชาและคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ได้ถวายเครื่องสตัทวบูชาแด่พระยาเวและซาโลมอนได้ถวายสัตว์ต่อไปนี้เป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระยาเวคือวัว 22,000ตัวและแกะ120,000ตัวพระชาะและคนอิสราเอลทั้งสิ้นจึงอุทิศถวายพระนิเวศของพระยาเวในวันเดียวกันนั้นพระชาะทรงทำพิธีชมระส่วนกลางของลานซึ่งอยู่หน้าพระนิเวศของพระยาเวเพราะว่าพระองค์ทรงใช้ที่นั่นถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวธัญบูชาและไขมันของสันติบูชาเพราะว่าแท่นทองสามนิตซึ่งอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวนั้นเล็กเกินไป เล็กกว่าจะรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทัญยบูชาและไขมันของสันติบูชาได้ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศกาลเลี้ยงในวันนั้นพร้อมกับอิสราเอลทั้งสิ้นเป็นการชุมนุมใหญ่เฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของเราทั้ง7วันและต่ออีก7วันรวม14วันมีคนมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัาจนถึงลำธารอียิปต์ในวันที่8พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ เขาทั้งหลายก็ถวายพระพรแด่พระราชาและกลับไปอย่างเต้นของตนด้วยจิตใจที่เบิกบานและยินดีเนื่องด้วยความดีทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวทรงสำแดงแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์และแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์อาเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่โซโลมอนได้ทําในช่วงเวลาที่เขาได้สร้างพระวิหารของพระเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พระวิหารของพระเจ้าเป็นสัญลักษแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าเหนือชนชาติของพระองค์แล้วก็ในเวลานี้พี่น้องครับพระเจ้าทรงให้พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นวิหารของพระวริหาณบนสุดและพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์สิ่งที่จะทําให้อ่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นที่สถิตของพระเจ้าก็คือการเชื่อฟังทาตาม บัญญัติของพระองค์หรือพระคัมภีไบเบิลที่พระองค์ประทานให้กับเราการเชื่อฟังทำตามแล้วก็ยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําเรานะครับแบบอย่างเข้ามาทีฐานของซาโลมอนนะครับซาโลมอนได้สารสวนพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเพื่อประชากรเข้ามาธิฐานของเขาเป็นแบบอย่าง ในการอธิษฐานของพวกเรามีอยู่5ประการง่ายๆนะครับนั่นก็คือขอการสถิตอยู่ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์เมื่อเขาอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์แล้วก็อันหน้ามาเทียที่พระนิเวศของพระองค์สองก็คือขอความปรารถนาที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกเรื่องขอให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ขอให้ทาได้ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการสามก็คือขอความช่วยเหลือ ที่จําเป็นในแต่ละวันขอพระเจ้าทรงเียนลุงประทานอาหารการกินนะครับอาชีพการงานในสมัยนะั้นก็เป็นการเกษตรนะครับเป็นหลักนะแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยก็หลากหลายนอ้องอาชีพแล้วก็อันที่4ี่คือขอความปรารถนานและความสามารถที่จะเชื่อฟังกฎหมายและคําบัญชาของพระองค์ขอกำลังความสามารถที่จะทำตามได้ทุกข้อทุกตอนอันที่5้าก็คือ ขอให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปทั่วโลกขอให้แผ่นดินของพระองค์เนี่ยขยายคือพระนามของพระองค์ถูกประกาศออกไปแล้วก็ขยายออกไปนี่คือคำอธิฐานที่โซโลมมนได้อธิษฐานแล้วก็ผมเชื่อว่านี่คือแบบอย่างคำอธิฐานที่พวกเราทุกคนนะควรทำตามนะครับคำขอเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญในปัจจุบันเมื่อเราอธิษฐานเพื่อคิดจกักหรือครอบครัวเราต้องทูลขอสิ่งเหล่านี้ จากพระเจ้าเอเมนไหมครับมาถึงข้อคิดคําถามนะครับเป็นคําถามที่ผมว่าต้องต้องถามตัวเองแล้วเชื่อว่าพี่น้องก็ใช้คําถามนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน็คือคือที่ฐานของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรที่ผ่านมาคอที่ฐานของเราเป็นแบบไหนเราที่ฐานขอได้ครบทุกข้อทุกด้านตามอย่างที่โซโลมอนได้ที่ฐานต่อพระเจ้าหรือเปล่านะครับเราที่ฐานขอให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการไหม พราคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนและพระองค์บอกกับเราเราสามารถที่จะทําได้หรือเปล่าและเราเมื่อเราอ่านแล้วเราเจอเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้เราที่ฐานแล้วก็ขอพระเจ้าทรงให้มีความสามารถที่จะทําตามได้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อเป็นคำอธิฐานของพี่้องทุกๆคนในเวลานี้นะครับก็เป็นการย้ําเตือนแล้วก็เป็นการทําให้เราได้ได้สํารวจประเมินหรือ ดูว่าคำอธิษฐานของเราเนี่ยเป็นไปแบบนี้หรือไม่นะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราหลงลืมไปนะครับไม่ได้อธิษฐานอธิษฐานก็ไม่มีประเด็นหรือไม่มีเป้าหมายตามที่พระเจ้าประสงค์เราก็กลับมาอธิษฐานตามอย่างที่โซโลโมนอนทําให้เราเห็นเป็นแบบอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือขอการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าขอความปรารถนาที่จะทําตามพระประสงค์ของพระองค์ในทุกเรื่องในแต่ละวัน ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในแต่ละวันประทานอาหารการกินอาชีพการงานแล้วก็ที่พระเจ้าจะเสริมกําลังเรื่องแรงให้กับเราในการที่จะทําตามพระคาของพระองค์ทำตามกฎหมายามามกฎยเกณฑ์ของพระองค์แล้วก็ขอให้การประกาศพระมหาบัญชาของพระองค์เนี้ยบรรลุผลสําเร็จนะครับนี่คือคำอธิฐานที่เราจะต้องประมาทบทวนแล้วก็เอามา,าปรับทุกๆวันนะครับคุณจะเอาแบบอย่างการอธิฐานนี้ไปใช้ได้อย่างไร พี่น้องในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาในอนวคตตลอดชีวิตของเราเราจะเอาไปใช้ได้อย่างไรก็พึ่งพระเยซูมาสุดที่ฐานต่อพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่เข้ามาดูวันนี้นะครับนะที่ใช้ช่องทางต่างๆเข้ามาอาธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถุนต่อพระเจ้าทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เราทําร่วมกันและผมเชื่อว่าสิ่งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดานและพอพระทัยเป็นแมครับแล้วจะหนุนใจคนรอบข้างให้อธิษฐานแบบนี้ได้อย่างไร เป็นคำอธิษฐานที่ดีเป็นคำอธิฐานที่เราอยากจะเห็นผู้เชื่อทุกคนหรือคนที่อยู่รอบข้างเราถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยมาอธิฐานแบบนี้ด้วยถูกไหมครับแต่เราจะให้เพื่อนคนรอบข้างเราเนี่ยมาอธิฐานแบบนี้ได้อย่างไรเราก็ทําในส่วนของเราอธิษฐานต่อพระเจ้าแบบนี้คนอื่นจะอธิฐานหรือไม่อธิฐานก็ไม่เป็นไรเราอธิฐานตามแบบอย่างนี้จางสัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับเมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราที่เป็นแบบนี้แล้วได้รับคําตอบ พระเจ้าประทานสิ่งดีให้กับเราคนรอบข้างก็จะเปิดใจนะครับวันหนึ่งเขาจะเปิดใจแล้วก็หันมามีคําถามกับเราแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะบอกเป็นพยานว่าชีวิตของเราที่ดําเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นสูงขึ้นทางเดียวได้เพราะเราอธาิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเพราะว่ากำลังของเรานั้นจํากัดเราไม่มีกําลังที่จะทําในสิ่งต,ต่างๆได้ทั้งหมดด้วยกําลังอันจํากัดของมนุษย์พระเจ้าทรงประทาน เ,เมื่อคนรอบข้างได้ยินได้ฟังวันหนึ่งเขาเปิดใจให้พระองค์เข้ามาครอบของแล้วก็นํผ่านแล้วก็ทําตามแบบเข้ามาอธิษฐานของโซลมอนี้ชีวิตของเขาก็จะดําเนินไปแล้วก็เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์เห็นไหมครับและชีวิตของเขาก็จะมีสันสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีและเราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตาม ก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบลงทรงโปรดที่จะอุดพลและขอบลงทรงโปรดที่จะนำพาชิตของพวกเราขอให้คำที่ฐานแบบอย่างของคำที่ฐานของโซโลมอนนี้ที่จะเป็นแบบอย่างที่เรา,เาทําตามในทุกๆวันค์เจ้าข่าเราที่ฐานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญยาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นระพรกก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ รักครพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ขาเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน right in num